ญข้าวขวัญแผ่นดินพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญตอนที่2พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์มีลักษณะเป็นการเสี่ยงทายว่าปีนี้น้ำจะมากหรือน้อยโดยพระยาแรกนาเลือกผ้านุ่งเสี่ยงทายผ้านุ่งเสี่ยงทายมี3ผืนขนาดกว้าง4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งมีคำพยากรณ์ว่าถ้าเลือกผ้าแคบน้ำจะมากสักหน่อยถ้าเลือกผ้ากว้างพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนการเสี่ยงทายว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารจะบริบูรณ์ดีหรือไม่นั้นพนักงานจะจูงพระโคทั้งคู่ไปยืนที่หน้าพระพลาที่ประทับพราหมณ์ถือถาดวางกระทงบรรจุของเลี้ยงเสี่ยงทายอย่างละ7สิ่งพระโคกินอะไรจะมีคำพยากรณ์ดังนี้ถ้าพระโคกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้ากินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากจะเสี่ยงทายแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เก็บเมล็ดข้าวที่พระยาแรกนาหว่านแทนพระมหากษัตริย์เพื่อนำไปเป็นข้าวขวัญเป็นสิริมงคลแก่ไร่นาอีกด้วยพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้ว่างเว้นไปตั้งแต่พุทธศักราช2479คงเหลืออยู่แต่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2503และได้มีเพิ่มเติมให้พระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทำพิธีหว่านในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญปีต่อไปและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้กลุ่มเกษตรกรประมงและปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณบริเวณโครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรดา